การละครั้งหนึ่งมีพ่อค้าที่ร่ำรวยคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวทั้ง3คนลูกสาวคนแรกชื่อว่าเบนจามินลูกสาวคนที่2ชื่อเบลล่าส่วนลูกสาวคนสุดท้องมีชื่อว่าเบลต่อมาไม่นานครอบครัวของพวกเขาก็ประสบกับปัญหาโธ่ไม่น่าเลยตอนนี้ครอบครัวของเราแทบจะไม่เหลือสมบัติอะไรให้ขายแล้วพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อทำให้ลูกๆต้องมาลำบากไปด้วยแบบนี้โธ่คุณพ่อคะอย่าโทษตัวเองเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่คะอย่างน้อยพวกเราก็ยังได้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะคะจะไม่เป็นไรได้ยังไงล่ะดูสภาพบ้านของเราตอนนี้สิจนซะยิ่งกว่าอะไรอีกแม้แต่เตียงนอนก็ยังไม่มีเลยตอนนี้ข้าวขนมปังก็เริ่มจะหมดแล้วนั่นน่ะสิแล้วต่อไปเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย และแล้วพ่อค้าก็จำใจที่จะต้องเอาสมบัติชิ้นสุดท้ายออกไปขายเดี๋ยวพ่อจะลองนำของพวกนี้ไปขายในเมืองดูนะพวกเจ้าอยากจะได้อะไรกันไหมล่ะหนูอยากได้เครื่องเพชรค่ะคุณพ่อส่วนของหนูขอเป็นชุดราตรีสวยๆนะคะคุณพ่อแล้วเบลล่ะจ้าลูกอยากได้อะไรลูกไม่ต้องการอะไรมากหรอกค่ะคุณพ่อลูกแค่อยากได้ดอกกุหลาบสวยๆสักช่อหนึ่งก็พอแล้วค่ะฮะนี่ยายเบลนี่เธออยากได้แค่ดอกไม้อย่างนั้นหรออยากได้ก็ไปเด็ดเอาแถวนี้ก็ได้มั้งไม่ต้องให้พ่อต้องลำบากซื้อมาให้หรอกเอาล่ะเอาล่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าเบลอยากได้ดอกกุหลาบจริงๆเดี๋ยวพ่อจะซื้อมาให้นะระหว่างที่พ่อไม่อยู่ก็ดูแลตัวเองด้วยละกันพ่อไปก่อนนะลูกเอ๊ะนั่นใครกันนะมาขวางทางเราแบบนี้ลงมาจากรถเดี๋ยวนี้นี่คุณเป็นใครกันน่ะมาขวางรถม้าของเราทำไมจงส่งของมีค่ากับรถม้าของแกมาให้ฉันซะทำไมอย่างนั้นล่ะก็แกตายแน่อย่าทำอะไรฉันเลยนะลูกๆของฉันกำลังรออยู่ที่บ้านถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยแต่อย่าทำอะไรฉันเลยนะว่าง่ายแบบนี้สิจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวรถม้าของข้าพ่อค้ารู้สึกเสียใจมากที่ต้องเดินทางกลับบ้านมือเปล่าเอ๊ะโอ้นี่มันพระราชวังอะไรกันเนี่ยช่างใหญ่โตสวยงามจริงๆเลยลองเดินเข้าไปดูหน่อยดีกว่าเผื่อจะขอความช่วยเหลือได้โอ้โหมีแต่อาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนี่เป็นบ้านของใครกันนะแต่ก็ช่างเถอะตอนนี้ข้าหิวข้าวมากๆเลยข้าขอกินข้าวก่อนก็แล้วกันแล้วพ่อค้าก็ลงมือนั่งกินอาหารบนโต๊ะอย่างอร่อยอร่อยโอ้ยอิ่มมากๆเลยเอาล่ะรีบเดินทางกลับไปที่บ้านดีกว่าเราเอ๊ะนี่ต้องเป็นสมบัติแน่ๆเลยงั้นถ้าไม่มีใครอยู่ข้าขอเอาไปฝากลูกๆของข้าหน่อยก็แล้วกันเอ๊ะนี่มันดอกกุหลาบที่เบลอยากได้นี่นาถ้าอย่างนั้นข้าขอเด็ดไปให้ลูกเบลสักดอกหนึ่งก็แล้วกันหยุดดีนะตัวนี้ขโมยเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยอย่ามาขวางทางข้านะข้าจะกลับบ้านไปหาลูกข้าแต่ข้าเป็นเจ้าของปราสาทแล้วก็ดอกไม้พวกนี้นะสินี่เจ้ากล้าเข้ามาขโมยของถึงในปราสาทของข้าเลยอย่างนั้นหรือข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่ามีคนอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเดี๋ยวข้าจะคืนดอกไม้แล้วก็ของพวกนี้ให้แก่เจ้านะอย่าทำอะไรข้าเลยเจ้าคิดว่าคำขอโทษของเจ้ามันจะมีประโยชน์อย่างนั้นหรือข้าจะไม่ให้เจ้าไปไหนทั้งนั้นข้าจะขังเจ้าไว้ในปราสาทแห่งนี้แหละโทษฐานที่เจ้าบังอาจมาขโมยของของข้าโธ่ท่านอสูรได้โปรดเถอะที่ข้าขโมยดอกไม้และของพวกนี้ไปก็เพื่อจะนำไปให้ลูกสาวของข้าเพราะเขาช่างน่าสงสารยิ่งนักท่านได้โปรดเห็นใจข้าด้วยเถอะมีแกมีลูกสาวด้วยอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะยอมปล่อยให้เจ้ากลับบ้านไปก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องให้ลูกสาวของเจ้ามาอยู่ที่นี่กับข้าแทน
จ้าจะว่ายังไงก็ได้ท่านอสูรข้าจะทำตามที่ท่านขอทุกอย่างข้าสัญญางั้นข้าขอตัวกลับไปหาลูกก่อนละท่านอสูรแล้วพ่อคะก็รีบกลับไปหาลูกสาวของเขาด้วยความเศร้าโศกเสียใจและแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวิตายแล้วคุณแม่คะชุดนี้ถูกใจลูกมากเลยค่ะสวยมากเลยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวนายอิสเบลชุดนั้นน่ะมันเป็นชุดของพี่ไม่ใช่ของแกซะหน่อยรีบถอยออกมาห่างเดี๋ยวนี้เลยนะเอาล่ะเอาล่ะหยุดเถียงกันได้แล้วลูกรีบพากันไปแต่งตัวเร็วๆเข้าชักช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการเอานะงานนี้ลูกสาวของแม่ทั้งสองต้องเลิศที่สุดค่ะคุณแม่อิสเบลเวโรนีพร้อมกันหรือยังลูกจะสายแล้วนะรีบๆแต่งตัวกันหน่อยสิเร็วๆมาแล้วค่ะคุณแม่โอ้โหลูกสาวของแม่ทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยปะเรารีบไปกันเถอะลูกค่ะคุณแม่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วอุ๊ยตายดูยายซินเดอเรลล่าสิคะคุณแม่แต่งตัวอะไรน่ะเฉยเฉยชุดก้าวเก่าค่ะคุณแม่ อุ๊ยตายละนี่หล่อนจะไปไหนอย่างงั้นหรอหวังสูงจังเลยนะยะนี่คิดหรอว่าพวกเราจะให้ไปด้วยน่ะดูสภาพหล่อนตอนนี้สิฉันคงไม่พาไปให้อายคนอื่นเขาหรอกอยู่ทำงานที่บ้านนี้ก็ดีแล้วอย่าได้คิดที่จะไปเกะกะคนอื่นเขาเลย ไปแล้วรีบไปกันเถอะจ้ะลูกเสียเวลามามากพอละค่ะคุณแม่อะไรกันนี่ชุดของเราก็ไม่ได้เก่าน่าเกลียดขนาดนั้นนี่นาหรือว่าพวกเขาไม่อยากให้เราไปด้วยเราก็แค่อยากจะไปงานเลี้ยงไปพบปะผู้คนบ้างก็เท่านั้นเองแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่อยากให้เราไปด้วยกันนะอยากไปงานเต้นรำใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเอ๊ะนี่คุณเป็นใครกันนะคะทำไมคุณสวยจังอย่าสนใจเลยจ้ะว่าฉันจะเป็นใครอยากไปงานเลี้ยงในวังใช่ไหมฉันจะทำให้เธอไปงานเลี้ยงให้ทันให้ได้นะจ๊ะซินเดอเรลล่าแต่หนูจะไปได้ยังไงกันล่ะคะชุดสวยๆของหนูก็ยังไม่มีเลยคงไม่มีใครให้หนูเข้าไปในงานหรอกค่ะไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะซินเดอเรลล่าฉันจะทำให้เธอสวยที่สุดในงานเลยล่ะพร้อมหรือยังจ้าซินเดอเรลล่าค่ะโอมเพียงว้าวคุณทำได้ยังไงกันเนี่ยขอบคุณมากนะคะนี่เป็นชุดที่สวยมากๆเลยล่ะค่ะแล้วฉันจะไปงานยังไงล่ะคะถ้าไปตอนนี้ฉันคงไปไม่ทันแน่ๆเลยค่ะไม่ต้องห่วงหรอกจ้าซินเดอเรลล่าเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอเองโอ้โหรถแบบนี้ช่างสวยงามจริงๆเลยอะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะว่าเธอน่ะจะต้องกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะไม่งั้นเวทมนต์จะสลายแล้วเธอก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เลยค่ะฉันจะทำตามที่คุณบอกทุกอย่างเลยขอบคุณมากนะคะฉันต้องรีบไปก่อนละค่ะไปเลยเจ้าแม่เจ้าชายสิหล่อมากๆเลยอ่ะใช่พี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่พี่เวโรนี่ทำไมเจ้าชายถึงไม่มองแล้วก็ไม่สนใจเราแม้แต่น้อยเลยล่ะเราแต่งตัวไม่สวยตรงไหนหรอคะพี่นั่นน่ะสิพี่ก็ว่าพี่แต่งตัวสวยที่สุดในงานแล้วนะดูคนอื่นสิแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้พี่น่ะใส่สีเขียวเลิศจะตายใจเย็นๆสิจ้าลูกเดี๋ยวเจ้าชายก็มาหาลูกเองอุ๊ยนั่นใครกันน่ะเอ๊ะนั่นใครมาเป็นใครกันนะเอ๊ะใครมาอย่างนั้นเหรอทำไมคนดูฮือฮากันจังThank you.
ว้าวคนนั้นสวยจังเลยเธอดูสิใช่ๆสวยมากเลยอะเอ๊ะทำไมทุกคนมองเราแปลกๆแบบนี้เนี่ยหรือว่าฉันยังแต่งตัวไม่ดีพอหรอขอโทษนะครับช่วยเต้นรำกับผมสักเพลงได้ไหมครับฮะทำอย่างนั้นเหรอฉันนั่งอยู่นี่ตั้งนานเจ้าชายไม่เห็นจะชวนฉันเลยนั่นสิคะพี่แล้วอย่างนี้มันเป็นใครกันคะอยู่ๆก็โผล่มาไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาน่ะจะดีเหรอคะดีสิครับให้เกียรติผมสักเพลงนะครับว้าวดูช่างเหมาะสมกันจริงๆเลยอ่ะใช่ๆอ่ะขอโทษด้วยนะคะเจ้าชายฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวครับคุณเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณเอ๊ะเอ๊ะนี่มันรองเท้าของผู้หญิงแสนสวยคนนั้นนี่นาฉันจะตามหาเธอจนพบให้ได้ทหารครับเจ้าชายวันพรุ่งนี้เจ้าจงออกไปตามหาหญิงสาวให้ทั่วเมืองหากคนไหนใส่รองเท้านี้ได้ข้าจะให้แต่งงานกับข้าตายแล้วเราทำรองเท้าหายไปหวังว่าคุณคนนั้นคงจะไม่โกรธนะแต่ก็เอาเถอะฉันต้องรีบกลับแล้วล่ะก่อนที่จะเที่ยงคืนเช้าวันต่อมาคุณแม่คะหนูเจ็บใจเมื่อวานจริงๆเลยค่ะเจ้าชายน่ะเอาแต่สนใจผู้หญิงคนนั้นอย่าให้รู้นะว่ามันเป็นใครอ่ะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าเอ๊ะนั่นใครมากันน่ะเอาไปดูซินางซินเดอเรลล่าค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณมาหาใครเหรอคะผมเป็นทหารจากพระราชวังนะครับไม่ทราบว่าขอเข้าไปข้างในบ้านได้หรือเปล่าครับเชิญค่ะอุ๊ยเจ้าชายผมมาตามหาเจ้าของรองเท้านะครับถ้าหากว่าใครสามารถใส่รองเท้าข้างนี้ได้ผมจะอภิเษกสมรสด้วยครับผมขอให้ทุกคนช่วยลองรองเท้าหน่อยนะครับได้เลยค่ะเวโรนีได้ลองสวมรองเท้าเป็นคนแรกแต่ก็ไม่สามารถใส่รองเท้าได้ส่วนอิซาเบลก็มีเท้าที่ใหญ่เกินไปทำให้ไม่สามารถใส่รองเท้าได้เช่นกันเจ้าชายครับไม่มีใครใส่ได้เลยครับแล้วเธอคนนี้ล่ะลองหรือยังฮะฉันเหรอคะอ๋อนางซินเดอเรลล่าน่ะเหรอคะมันไม่ได้ไปหรอกค่ะเจ้าชายงานเมื่อคืนน่ะไม่ต้องให้มันลองหรอกค่ะไม่ได้หรอกผมจะต้องให้ได้ลองทุกคนใช่ครับผู้หญิงคนนี้ใส่ได้พอดีเลยครับฮะจริงเหรอเนี่ยนี่เธอคือผู้หญิงที่ฉันเต้นรำได้เมื่อคืนใช่ไหมใช่แล้วค่ะเจ้าชายฮะอะไรนะคุณซินเดอเรลล่าครับแต่งงานกับผมนะครับคุณคือรักแรกพบของผมค่ะเจ้าชายฉันจะแต่งงานกับคุณแล้วซินเดอเรลล่าก็อยู่กับเจ้าชายอย่างมีความสุขตลอดไปถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ